ให้คุณปกป้องรักษาบางอย่างให้อำนาจสร้างบารมีบางอย่างให้พลังอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งล้วนอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเชื่อไหมล่ะเชื่อหรืองมงายครอบครองหรือครอบงำพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับลูกอมเป็นเครื่องรางที่ครูบาอาจารย์มักชอบทำขึ้นเพราะสะดวกในการทำไม่ต้องใช้บล็อกเพียงแค่ใช้มือปั้นก็ใช้ได้แล้วในวงการผ้าเครื่องเบนจะพาคีลูกอมที่ติดอันดับทั้ง5นี้เป็นที่ยอมรับของคนในวงการพระเครื่องคือ 1. ลูกอมมหากันหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมท่านเป็นพระอีกรูปหนึ่งที่สำเร็จวิชานปัตถมังซึ่งในการสร้างลูกอมของท่านได้ใช้วิชานปัตถมังปลูกเสกลูกอมสีของเนื้อลูกอมส่วนใหญ่จะออกสีขาวอมชมพูมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันพุทธคุณของท่านยอดเยี่ยมยิ่งนักทางด้านเมตตามหานิยมคำว่ามหากันก็เป็นไปตามนั้นตรงกับชื่อของลูกอมของท่านเรียกกันได้ว่ากันได้สารพัดกันเช่นกันเสนียดจันไรกันผีพายกันคุณใสคุณผีคุณคนคุณยาแฝกฝังรูปฝังรอยกันเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีและคงกระพันชาติ 2. ลูกอมผงยาดำ7พญาช้างสารหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวหลวงพ่อดิ่งท่านสร้างลูกอมผงยาดำ7พญาช้างสารจากใคร่พระเจดีย์7วัดใคร่7เสมาใคร่โบสถ์7วัดผสมผงอิทิเจผงมหาราชแล้วนำมาบดคุกเคล้าปั้นเป็นลูกอมลูกเล็กๆขนาดประมาณ1เซนติเมตรเมื่อลูกอมแห้งแล้วจะนำมาลงด้วยลักและปิดทองทุกเม็ดจากนั้นหลวงพ่อดิ่งก็จะนำมาปลุกเสกจนมั่นใจแล้วหลวงพ่อดิ่งจะนำลูกอมผงยาดำ7พญาช้างสารของท่านออกแจกจ่ายในงานวัดหรืองานบุญฉลองอายุของท่านเป็นลูกอมที่เล่าขานกันในตำนานของเสือขาวสิทธิ์ของหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวผู้อยู่ยงคงกระพันมีลูกอมผงยาดำ7พญาช้างสารของหลวงพ่อดิ่งลูกอมผงยาดำนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลูกอม7พญาช้างสารด้วยกล่าวกันว่าผู้ใดมีลูกอมนี้ไว้ติดตัวจะมีพละกำลังดุจพญาช้างสารคุ้มครองป้องกันภัยต่างและอยู่ยงคงกระพันอย่าเมื่อมีภัยมาถึงตัวได้อย่างชะงักนักแล 3. ลูกอมพระประหลัดปานวัดตุกตาลูกอมพระประหลัดปานวัดตุกตานครปฐมท่านเป็นพระอุปชาและพระอาจารย์ผู้สอนพุทธคมให้แก่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเล่ากันว่าพระประหลัดปานท่านมีบารมีสูงมากขนาดสามารถเรียกอีกาและเหยี่ยวซึ่งเป็นนกที่เชื่องยากมากมาเกาะบนมือแล้วลูบหัวเล่นได้นอกจากนี้ยังสำเร็จวิชามหาจินดามณีมนตาคมโดยสามารถเรียกปลาในคลองบางแก้วที่หน้าวัดให้ขึ้นมาเต็มไปหมดเพื่อให้ชาวบ้านได้ชมกันในงานกฐินลูกอมของท่านนับเป็นลูกอมที่หายากที่สุดและมีอายุการสร้างที่เก่าแก่มากที่สุดสำนักหนึ่งเนื้อหามวลสารจะเป็นสีชมพูมีความละเอียดและแก่งเหมือนกับหินอ่อนมีความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านเมตตามหานิยมอย่างสูง 4. ลูกอมหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบวัตถุมงคลยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งของท่านคือลูกอมลูกอมของท่านนั้นที่นิยมสุดหายากสุดคือลูกอมสีดำรองลงมาคือลูกอมสีชมพูที่มีออกมามากที่สุดคือสีเทา
แต่ก็ยังหาไม่ได้ง่ายๆนะครับโดนสายตรงตามเก็บเข้าลังหมดหลวงพ่อพริ้งท่านเป็นพระอาจารย์องค์หนึ่งในจำนวน5องค์ของเสด็จเตี่ยหรือกรมหลวงชุมพรสมัยสงครามโลกครั้งที่2ลูกอมของท่านทำแห้งแจกไม่ทันท่านก็เลยเอาก้อนกรวดบนลานวัดของท่านหมาปลูกเสกแล้วแจกแทนก็มีคนนำไปใช้มีประสบการณ์ลูกอมของท่านเป็นเนื้อเดียวกันกับสมเด็จที่โด่งดังสมัยก่อนมีคนแขวนลูกอมของท่านเพียงอย่างเดียวโดนคู่อริยิง2นัดระยะเผาขนแต่ยิงไม่ออกถือว่าพุทธคุณไว้ใจได้เลย 5. ลูกอมเกราะเพชรหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อปานท่านได้นำผงวิเศษ3ชนิดมาผสมรวมกันอันได้แก่ 1. ผงวิเศษหัวใจสัตว์ 2. ผงยันเกราะเพชร 3. ผงอิทิเจผงปัทมังผงมหาราชผงตรีนิสิงเหก่อนนำมาผสมปูนกรอกอุดบนในรูด้านบนองค์พระผงวิเศษนี้ถือเป็นหัวใจในการสร้างพระหลวงพ่อปานถือเป็นพุทธคุณที่มีความเป็นเลิศในทุกด้านสามารถใช้ทำน้ำมนต์แก้คุณไสใช้รักษาโรคมีอนุภาพทางด้านแคล้วคลาดเมตตามหานิยมล้างอาถรรพ์เพราะฉะนั้นพระทุกพิมพ์ที่มีพุทธคุณเหมือนกันเป็นกิตติยาคมแฝงที่พระอื่นไม่มีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่